ก็คือเมื่อเราเข้าไปในเทวสถานเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นของเราแต่เราต่างหากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนั้นทีนี้ความหมายแบบนี้เป็นความหมายที่เราใช้คำว่าความเคารพเพราะว่าปกติเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราพยายามจะเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นของเราและเรารู้สึกว่ามันมีความหมายเมื่อเราได้ครอบครองแต่ในเทวสถานหรือเทวาลัยเนี่ยครับมันเป็นของเทพอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เราเข้าไปด้วยความเคารพและเราก็น้อมใจไปเพื่อจะน้อมรับสิ่งต่างๆในฐานะที่เราอยู่ภายใต้สิ่งนั้นผมก็จะวันนี้เป็นความหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทวาลัยในอินเดียเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่เราจึงพร้อมจะปฏิบัติตามโดยไม่ขัดขืนและไม่มีความรู้สึกว่าแข็งขืนเราพร้อมที่จะเข้าไปเสื้อผ้าที่เราสวมอยู่บางทีเราก็ต้องถอดออกเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะเป็นไปในความหมายซึ่งพระแม่กำหนดไว้ผมก็จะวันนี้เป็นรหัสที่สำคัญของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เมื่อเราได้เข้าไปในเทวาลัยแล้วและทำให้เทวาลัยนั้นมาเป็นชีวิตของเราเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้คำว่าปฏิบัติตามก็คือเรามีความรู้สึกรับได้กับกฎเกณฑ์ที่มันมีอยู่ทุกอย่างปัญหาของมนุษย์ก็คือเรารู้สึกขัดขืนยอมรับไม่ได้กับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในเทวาลัยผมก็เข้าไปเพื่อจะสลายความยึดมั่นถือมั่นที่เราเป็นผู้กำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและอะไรเราไม่ปรารถนาแต่พอเข้าไปในเทวาลัยแล้วก็ให้เป็นไปตามความหมายที่พระแม่หรือเทพเป็นผู้กำหนดเราไม่ขัดขืนเราน้อมรับและก็ยอมเทโรราบกับสิ่งที่มันเป็นความหมายนั้นนะครับนี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเทวาลัยครับภายในของผมก็คือมันอิ่มเต็มมีความสงบเพราะปกติที่เราไม่อิ่มเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเรายังไม่ได้สิ่งนั้นมันจึงมีความพร่องอยู่ในใจเราแต่เมื่อเราเข้าไปในเทวาลัยรู้สึกว่ามันมีความอิ่ม
ความอิ่มก็คือไม่มีอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่จะปรารถนาจากโลกข้างนอกอีกแล้วมีแต่ตัวเราที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะนั้นมันมีความสงบเพราะว่าในจิตของเราเนี่ยเราไม่มีความหวั่นไหวหวาดกลัวแต่ในขณะที่เราอยู่บนผิวโลกหรือพื้นโลกเนี่ยเรามีความหวั่นกลัวว่าจะมีบางสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจะเกิดขึ้นกับเราและความรู้สึกกลัวแบบนี้มันทำให้เราไม่สงบไม่นิ่งแต่พอเข้าสู่เทวาลัยแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนกับปลอดภัยปลอดภัยก็คือไม่มีความกลัวอยู่ในใจเราความสงบสันติมันเลยปรากฏอยู่ในใจเราและตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมมีความรู้สึกว่ามีความหมายที่สำคัญของในเทวาลัยของทุกๆแห่งและทุกศาสนาด้วยนะครับคือที่มันปรากฏขึ้นก็คือเรามีความหมายของคำว่าเทพคำว่าเทพซึ่งมันหมายถึงความสว่างคำว่าทิวาหรือกลางวันสว่างเนี่ยนะครับมันเป็นความหมายเดียวกันและความสว่างเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสลายความเคลือบแคลงสงสัยสลายความหมายอันเป็นปมอยู่ในใจของเราได้เพราะฉะนั้นตอนที่ผมเกิดความรู้สึกที่มันกลายมาเป็นความอิ่มเป็นทิพย์เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าได้วันนี้คือความหมายที่ผมแสวงหาอยู่แต่เมื่อก่อนเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่นอกพอพื้นที่นอกเราพยายามจะเข้าไปหาพื้นที่ด้านในและสุดท้ายเราก็เข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงหรือมันมีอะไรเป็นกำแพงขวางกั้นอยู่แต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมพบว่าพื้นที่อันเป็นทิพย์ภายในเนี่ยเทวาลัยอยู่ในใจเราเราสามารถทำให้พื้นที่ภายในใจเราเนี่ยเป็นที่สถิตขององค์เทพองค์เทพีต่างๆและทันทีที่เทพเทพีมาสถิตอยู่ในใจเราเนี่ยในใจเราเนี่ยก็กลายเป็นเทวาลัยและเราไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปแสวงหาเทวาลัยข้างนอกอีกไหนแล้วมันมีเทวาลัยอยู่ในใจเราแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราท่องไปบนโลกภายนอกพอมีเทวาลัยเป็นโลกข้างนอกเราก็เชื่อมร้อยให้เป็นอันเดียวกันพระแม่อยู่ในใจเราและเราก็รู้สึกเคารพพระแม่แต่การที่ได้สัมผัสพื้นที่สมมุติพร้อมกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็มีความหมายที่ว่าเรากับเพื่อนมนุษย์เหล่านั้นน่ะได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันในเชิงสัญลักษณ์เวลาเราเข้าคิวเข้าแถวเพื่อจะไปคารวะพระแม่มันจึงกลายเป็นหลอมรวมให้มนุษย์ซึ่งมีจิตหลากหลายมาอยู่ในแถวเดียวกันมาอยู่ในระเบียบเดียวกันและเราเป็นหนึ่งในแถวในระเบียบนั้นเพราะทุกครั้งที่เราไปยืนเข้าคิวรอเวลาที่จะได้เข้าไปด้านในเนี่ยมันก็มีความหมายว่าเรากับเพื่อนมนุษย์ต่างดำเนินไปบนวิถีเดียวกันเข้าไปสู่ที่เดียวกันคือทันทีที่เราเห็นเทวาลัยหรือสัมผัสเทวาลัยในใจเราเนี่ยนะเรารู้ได้เลยว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายข้างนอกนะเราสมมุติเพื่อให้เป็นหมุดหมายในการที่เราจะได้ปรับเข้าไปสู่ตัวเราเองภายในเพราะเวลาเรานำตัวเราเข้าไปสู่เทวาลัยความรู้สึกของเราจึงรู้เลยว่าเทวาลัยที่เราพูดถึงนี้นะครับมันมีความหมายอยู่ในใจเราเองพอเราสัมผัสความหมายในใจเราเองมันเหมือนกับเราพูดถึงว่าความสงบความสงบในอดีตเราจะคิดถึงพื้นที่ซึ่งปราศจากเสียงพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนแต่พอมาวันหนึ่งพอเราพบว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ในใจเราเองเนี่ยนะเสียงอึกทึกครึกโครมข้างนอกก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เราจะต้องสูญเสียความสงบเพราะความสงบภายในเนี่ยมันจึงทำให้เรารู้ว่าความอึกทึกหรือความสงบข้างนอกเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติเพื่อให้เรายึดเหนี่ยวและเพื่อให้เราสร้างความหมายขึ้นภายในใจเราเท่านั้นเองมันเหมือนกับเวลาเราพูดถึงความเป็นเทพที่อยู่ข้างนอกและวันหนึ่งเมื่อเราพบว่าความเป็นเทพอยู่ในใจเราอะนะสิ่งที่มันเคยเป็นสิ่งสมมุติเช่นหินแกะสลักหรือรูปเคารพเนี่ยนะครับมันเลยจึงมีความหมายเพียงแค่เปิดเผยความเป็นเทพในใจเราเท่านั้นพอเป็นเช่นนี้ปุ๊บเราจึงรู้เลยอ๋อทำไมจึงต้องมีรูปเคารพทำไมจึงต้องมีเทวาลัยทำไมจึงต้องมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างนอกเพราะมันเป็นความหมายเพื่อให้เรากลับมาสู่ความหมายภายในใจเราและพอเป็นอย่างนี้สิ่งสมมุติหรือไม่สมมุติก็ไม่มีความหมายเทพอาจจะสถิตอยู่ในตัวเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนหรือเทพอาจจะสถิตอยู่บนแผ่นดินทุกคนทุกแห่ง
มันมีความสงบอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายมันมีความเงียบอยู่ในท่ามกลางเสียงอึกทึกครึกโครมผมจึงยืนยันว่าชาวอินเดียเนี่ยเขามีความเป็นมนุษย์ชาวอินเดียพร้อมจะน้อมกายลงคารวะพื้นที่แม้ถ้ามันมีเนินสูงขึ้นมาเขาก็เคารพแม้มันจะมีหลุมต่ำลงไปเขาก็เคารพทีนี้สิ่งที่มันเป็นความหมายเช่นที่ว่านี้นะครับผมก็ใจว่ามันเหมือนกับเราลงเรือแล้วก็ต้องให้เรามีชูชีพทั้งที่ความจริงแล้วชูชีพนั้นอาจจะไม่ได้ใช้เลยเพราะเราไม่ได้จมลงในน้ำใช่ไหมครับแต่ในความหมายว่าถ้าเราจมลงไปในน้ำชูชีพนั้นจะพยุงให้เราอยู่เหนือผิวน้ำได้ผมเข้าใจว่าความหมายของชูชีพก็คือสำหรับคนซึ่งอ่อนแอไม่สามารถจะว่ายน้ำได้แต่ถ้ามีใครซึ่งมีความสามารถที่จะว่ายน้ำได้ชูชีพก็ไม่จำเป็นชูชีพมีความจำเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราพูดถึงสิ่งสมมติสิ่งสมมติมีความหมายเมื่อเรายังแหวกว่ายอยู่ในสายธารแห่งความคิดความสงสัยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราสลายความคิดความสงสัยนั้นได้และเราเป็นหนึ่งเดียวกับเทพได้ก็มีความหมายว่าเราไม่ต้องมีชูชีพแล้วเหมือนนักว่ายน้ำที่ชำนาญเขาเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำละความหมายก็คือสายน้ำกับตัวเขาอะไม่ได้มีความหมายแปลกแยกแล้วเขาสามารถแหวกไปได้เหมือนกับปลาอยู่ในน้ำผมก็ใจว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยครับเราก็ต้องมีความหมายอยู่บนโลกใบนี้เฉกเช่นนั้นตอนแรกเราอาจจะต้องการชูชีพแต่วันหนึ่งเมื่อเรามีความสามารถเพียงพอชูชีพไม่จำเป็นแต่เราก็จะต้องยอมรับว่าคนที่ยังไม่เก่งต้องมีชูชีพเราจะไม่ปฏิเสธการมีชูชีพเพราะเรือจึงต้องบังคับให้มีชูชีพอยู่บนเรือและบังคับให้คนที่จะลงเรือต้องมีชูชีพติดตัวเมื่อขึ้นจากเรือก็จึงให้เอาชูชีพวางไว้ในพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ให้ผมก็ใจนี้เป็นอุปมาหรือเป็นความหมายที่ชัดเจนที่จะเปรียบเทียบระหว่างความหมายด้านโลกภายนอกกับโลกภายในครับชาวฮินดูเขามีความเชื่อว่าเทพมีอยู่ในทุกสิ่งเมื่อเขาเห็นแสงสีทองปรากฏบนขอบฟ้าเขาก็สดุดีอุษาเทวีซึ่งเป็นเทพีผู้นำความงามมามอบไปกับเขาพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างเขาก็น้อมนมัสการสุริยเทพซึ่งเป็นเทพแห่งความหมายที่เป็นแสงสว่างเมื่อเขาเหยียบย่ำอยู่แผ่นดินเขาก็คารวะพระแม่ธรณีเมื่อเขาแหวกว่ายไปในสายน้ำเขาก็คารวะพระแม่คงคาไม่ว่าอะไรที่อยู่รอบตัวเขาก็สามารถทำให้มีความหมายเชื่อมโยงกับเขาในฐานะที่เป็นทิพย์เป็นเทพได้หมดเลยและในท่ามกลางความหมายแบบนี้เราจึงอยู่ท่ามกลางเทพเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างนะครับและความรู้สึกแบบนี้ผมก็ใจว่านี่คือความหมายที่เป็นความหมายของความศรัทธาว่าไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่กับเทพได้ตลอดเวลาทีนี้คำว่าเทพคืออะไรคำว่าเทพคือสภาวะที่มันเป็นความมั่นคงปลอดภัยอบอุ่นอยู่ภายในใจเราแน่นอนนะครับบางครั้งก็ตกใจกลัวแต่ความตกใจกลัวนั้นนะที่เขาบอกว่าเป็นมารเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วก็มารเพียงแค่หรือเทพปางดุร้ายที่เข้ามาเพื่อจะทำให้เราเกิดความรู้สึกสำนึกได้ว่าสิ่งที่เราทำไปบางสิ่งบางอย่างนั้นมีความผิดพลาดต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขการปรับการเปลี่ยนการแก้ไขนั้นไม่ใช่อยู่ข้างนอกแต่อยู่ที่ใจเขาเองเพราะฉะนั้นทันทีที่เขามีความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยและมีความรู้สึกหวั่นไหวเขารู้สึกได้เหมือนกับว่าเทพปางดุร้ายมาตักเตือนเขาแล้วหรือมารมาแสดงตัวแล้วความหมายแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเทพกับมารนี่อยู่ในที่มาจากที่เดียวกันนะครับนึกถึงความหมายว่าในพระพุทธศาสนาเองเมื่อมารพ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้ามารก็กลับสู่เทวพิภพก็คือกลับสู่โลกแห่งเทพนะครับมารที่มาปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ก็มาทำหน้าที่เพื่อทดสอบความหมายในใจของผู้คนท่านนั่นเองในความรู้สึกแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าในวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เราเรียกว่าฮินดูเนี่ยนะครับมันจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นความหมายของการบ่มเพาะความมั่นคงศรัทธาภายในโดยไม่จำกัดขอบเขตและที่สำคัญคือไม่จำกัดรูปแบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงคารวะสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่บนฟ้าก็ได้หรือแม้คารวะสัตว์ที่อยู่บนแผ่นดินร่วมกับเราก็ได้เขาจึงเคารพงูเขาจึงเคารพลิงเขาจึงเคารพสัตว์นานาสารพัดนะครับในความหมายที่เป็นเทพได้ทั้งหมดเลยครับเพราะมนุษย์เราออก
เอาใจของเราที่มีความอยากเป็นตัวตั้งเมื่อเราอยากได้สิ่งใดแล้วสิ่งใดมาขัดขวางความอยากเราจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นมารสิ่งนั้นเป็นปีศาจร้ายแต่ถ้าสิ่งใดมาช่วยให้เราบรรลุความอยากนั้นเราก็สิ่งนั้นบอกว่าสิ่งนั้นเป็นเทพสิ่งนั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วทั้งเทพและมารเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นทันทีที่เราเข้าใจและเข้าถึงประเด็นนี้นะครับจึงไม่มีสิ่งใดเป็นมารและไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นขัดขวางมันเหมือนกับกรณีที่เราพูดถึงว่าสายน้ำขัดขวางเราเพราะเราไม่สามารถข้ามน้ำได้เพราะเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่ถ้าวันหนึ่งสายน้ำนั้นมันอยู่ที่เดิมแต่เราว่ายน้ำเป็นเราจึงสามารถกระโจนลงไปเล่นในสายน้ำนั้นได้อย่างสนุกสนานนึกถึงภาพที่เด็กว่ายน้ำจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งแล้วว่ายกลับไปกลับมาด้วยความสนุกสนานสายน้ำไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาสนุกกับสายน้ำเลยผมก็จะบนโลกใบนี้นะครับถ้าเราเข้าใจความอยากนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าความอยากนี่แหละคือที่มาของความหมายอันเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของชาวพุทธของเราพระองค์จึงกล่าวทันทีเมื่อพระองค์บรรลุสัจธรรมชั้นสูงซึ่งเรียกว่าพระสัมมาสัมโพธิญาณท่านทักทายมารว่าดูก่อนมารคือตัณหาผู้สร้างเรือนให้เราอยู่ปัจจุบันเรารู้จักท่านแล้วท่านจะไม่สามารถสร้างเรือนให้เราอยู่อาศัยต่อไปได้อีกแล้วความหมายคืออะไรครับเมื่อเราอยู่ในบ้านเรือนคือความหมายที่ถูกสร้างขึ้นด้วยตัณหานั่นแสดงว่าความหมายนั้นแหละมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราสลายสิ่งที่มันเป็นความหมายอันเป็นความทุกข์เพราะมันมาจากความอยากคือตัณหานี้เสียได้แล้วสิ่งที่เป็นทุกข์ก็สลายไปและความหมายแบบนี้นะมันกลายมาเป็นความกลัวคนเรากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะเรามีความหมายอยากจะมีชีวิตอยู่และเราเข้าใจว่าชีวิตอยู่ของเราคืออะไรก็คือการทำงานของร่างกายเราแล้วก็ความสามารถในการบังคับร่างกายทั้งที่ร่างกายนี้ก็บังคับอะไรไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะแก่มันก็ต้องแก่เมื่อเวลามันจะหยุดการทำงานมันก็ต้องหยุดการทำงานความหมายแบบนี้ครับเป็นความหมายซึ่งผมเข้าใจเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าถึงความหมายของเทพในมิติของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงกล่าวกับมารในความหมายตอนหลังว่าเขาไม่ใช่เป็นศัตรูของเราเขาเป็นเพื่อนของเราที่พร้อมจะมาพบเราได้ตลอดเวลาหมายความว่าสิ่งที่เราเคยกลัวแก่กลัวเจ็บและกลัวตายถ้าเรายังมีความอยากสิ่งนั้นเป็นมารแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่มีความอยากแล้วสิ่งที่ปรากฏเป็นความแก่และความเจ็บและความตายนั้นก็คือปรากฏการปกติเป็นเพื่อนที่พระองค์ก็รู้ว่าเขาต้องมาเยี่ยมเราและวันหนึ่งเรานัดหมายกันไว้แล้วเราก็พบเพื่อนที่เรานัดหมายไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยครับ